สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาล 2023-2024 ลงทำการแข่งขันกันไปเป็นที่เรียบร้อยโดยมีโปรแกรมแข่งขันเพียงคู่เดียวเท่านั้นค่ะเป็นการลงสนามพบกันระหว่างเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่ที่เปิดสังเวียนเทิร์ฟมัวร์รับการมาเยือนของแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เป็นไปตามคาดนะคะทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เบิกเลิกฤดูกาลได้อย่างสวยงามบุกมาเอาชนะเบอร์ลี่เจ้าถิ่นไปได้3-0โดยประตูแรกของซิตี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วค่ะตั้งแต่นาทีที่3จากการที่เควินเดอบรอยเปิดบอลจากกลับขวาข้ามมาให้โรดี้นะคะก่อนหม่งเข้ากลางให้เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงด้วยซ้ายขึ้นนำ1-0แต่ว่าในนาทีที่23ค่ะเควินเดอบรอยเกิดอาการบาดเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวทำให้มาเตโอโควาซิชถูกส่งลงสนามมาแทนนะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาแล้วค่ะเมื่อในนาทีที่36แมนซิตี้ก็มาได้ประตูที่2คูเลียนอัลวาเรสไหลบอลต่อให้กับเฮอร์ลิงฮาแลนด์ปั่นด้วยซ้ายนะคะบอลพุ่งเช็ดคานเข้าประตูไปแล้วค่ะทำให้เรือใบสีฟ้านำห่างไปเป็น2-0และจบครึ่งเวลาแรกด้วยสกอร์นี้กลับมาลงเล่นกันต่อในครึ่งเวลาหลังนาทีที่75ซิตี้แชมป์เก่าก็มาได้ประตูเพิ่มเติมนะคะจากจังหวะเปิดฟรีคิกเข้าเขตโทษแล้วก็เป็นโรดี้ที่ยิงเน้นๆเข้าประตูไปแมนซิตี้หนีห่างไปเป็น3-0ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4อนาซาซูรีแข้งสำรองของเจ้าถิ่นเนี่ยพุ่งเหยียดเท้ายันใส่น่องของไคล์วอล์เกอร์ทำให้ผู้ตัดสินต้องวิ่งไปดู VAR นะคะแล้วก็แจกใบแดงให้ทำให้เบอร์ลี่เนี่ยต้องเหลือผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นและจบเกมค่ะด้วยการที่แมนซิตี้นำบุกมาถล่มทีมน้องใหม่เบอร์ลี่อย่างราบคาบเลยนะคะ3-0เก็บ3คะแนนแรกของฤดูกาลกลับบ้านได้อย่างสวยงามพร้อมขยับขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนค่ะคืนนี้มาลุ้นกันต่อนะคะสำหรับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2023-2024 วันเสาร์ที่12สิงหาคม2566ลงทำการแข่งขันกัน6คู่ค่ะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาเย็นกันเลยนะคะ 18:30 นเป็นการลงสนามพบกันระหว่างอาร์เซนอลเปิดบ้านพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์คู่นี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง True Premier Football 1จากนั้น 21:00 แข่งขันกันทั้งสิ้น4คู่นะคะไบรตันพบกับลูตันทาวน์สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง True Premier Football 1ค่ะและบอร์นมัธจะเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมทาง True Premier Football 3นอกจากนี้ในเวลาเดียวกันนะคะเอเวอร์ตันจะเปิดบ้านพบกับฟูลแลมคุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดคู่นี้ได้ทาง True Premier Football HD 6อีก1คู่ในเวลา 21:00 ค่ะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะคะจะลงสนามพบกับคริสตันพาเลตคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง ID Station ช่อง89423:30เป็นคิวของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่จะเปิดเซนต์เจมส์พาร์คพบกับแอสตันวิลล่าโดยคู่นี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง True Premier Football 1ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังติดตามผลการแข่งขันตารางคะแนนอันดับดาวซันโวทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษบุนเดสลีกาลาลีกาและกาโชซีเรียอาได้ทางช่องสปอร์ตบาร์ชาแนลค่ะThank you.